สวัสดีครับท่านผู้ชมครับและที่เห็นอยู่นี่คือห้องส่งเคลื่อนที่ของเราครับโอมดะไฟหรือโอมดะซีไฟนี่เป็นรถรุ่นรแรกสุดของทางเชอร์รี่ที่จะเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยทำไมผมพูดว่าเชอร์รี่ทำไมผมพูดว่าโอมดะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับเชอร์รี่วางแผนที่จะทำตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับโดย เข้ามาลุกตลาดโดยใช้ชื่อแบรนด์ที่จะมาทำตลาดก็คือโอม d ดะและเจคูจริงๆต้องออกเสียงว่าโอม d ดะนะครับโดยแบรนด์โอมดะและแบรนด์เจคูนั้นถือว่าเป็นแบรนด์ไฮเอ็นของเครือเชอร์รี่นะครับซึ่งก็ขออนุญาตเล่าย้อนกันไปนิดหนึ่งเชอร์รี่เนี่ยเคยเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยแล้วนะครับเมื่อประมาณ13ปีที่แล้วและผมก็เคยไปเยี่ยมชมโรงงานของเชอร์รี่แล้วตอนนั้นเชอร์รี่อยู่ภายใต้การดูแลของยนตกิจ นะครับแต่ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็ทําให้เขาหยุดการทําตลาดไปเพราะตอนนั้นยังเป็นการทำตลาดด้วยรถยนต์ธรรมดาแต่คราวนี้เชอรี่กลับมาอีกครั้งในประเทศไทยกลับมาด้วยรถยนต์ไฟฟ้าครับกลับมาด้วยการลงทุนภายใต้เงินลงทุนจากเชอรี่อินเตอร์เนชั่นแนลคือเชอรี่กรุ๊ปมาลงทุนเองทําตลาดในในประเทศไทยเอง แผนการเป็นอย่างไรบ้างจากที่ได้เคยสัมภาษณ์ผู้บริหารเชอร์รี่ประเทศจีนนะครับที่เขาเข้ามาในเมืองไทยและเปิดโอกาสให้เราได้สัมภาษณ์นะครับก็ขออนุญาตเล่ากันแบบนี้เขาจะมีด้วยกัน3เฟสหลักเฟสแรกคือจะมีการตั้งบริษัทในประเทศไทยนะครับแล้วจ้างโรงงานที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยผลิตนะครับกำลังการผลิตคาดว่าอยู่ที่ประมาณ2 0,000คันนะจะใช้การจ้างผลิตด้วยเงื่อนไขคือการเข้าร่วมโครงการ สนับสนุนการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของภาครัฐ3.5หรือ EV 3.5ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนี่แหละครับก็เขาจะเข้าร่วมโครงการนี้อย่างแน่นอนนะครับและจะจ้างใครผลิตนั้นณเวลานี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับเพราะอยู่ในระหว่างการเฟ้นหานะครับโดยวันที่ผมอัดคลิปอยู่นี่คือวันที่25มกราคมนะครับข้อมูลล่าสุดจาก ทีมผู้บริหารของเชอร์รี่นะครับบอกว่าอยู่ระหว่างการจัดตั้งบริษัทโดยจะตั้งบริษัทชื่อว่าโอมดาแอนด์เจกูนะครับประเทศไทยตอนนี้ยังตั้งไม่ได้ก็ด้วยเงื่อนไขาทางกฎหมายนะครับเรื่องของเงินทุนเรื่องของเอกสารต่างๆเพราะว่าเชอร์รี่นั้นก็มาจากประเทศจีนเนาะก็จะต้องมีการเตรียมเอกสารต่างๆให้ ครบถ้วนเรียบร้อยพอตั้งบริษัทเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะหาโรงงานที่จะทําการประกอบเพื่อได้สิทธิ์ในการรับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขาการสนับสนุน ev 3.5นั่นเองนะครับและหลังจากที่ได้ทุกอย่างเรียบร้อยเขาก็จะขายทันทีนะครับเริ่มต้นขายขายด้วยอะไรก่อนนี่เลยครับคันนี้ครับ o m o d a 5หรือ o m o d a 5หรือ o m d a c 5 ยังไม่ไฟนอลในเรื่องชื่อนะอันนี้คือข้อมูลที่ผมได้มาทั้งหมดนะครับก็จะทำตลาดเป็นโมเดลแรกนะครับโดยรถคันนี้เป็นรถในสไตล์ crossover คือ C 5เนี่ยย่อมจากคำว่า crossover นั่นเองตัวรถมิติตัวตรถเนี่ยยาวแค่4เม4.4เมตรนะครับถือว่าเป็นรถเนี่ยไซส์กระทัดรัดเล็กกว่า MG ZS EV นะครับเสียบกลางอยู่ระหว่าง BYD Atto 3กับ b ี d ว้ดีดอลฟินนะคือจะเล็กกว่าแอตโตที T, แต่ว่าจะใหญ่กว่าตัวดอลฟินนะครับแต่ถ้าดูภายนอกเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่ไซส์เนี่ยอยู่ใกล้ๆกับพวกเนต้าเอนะครับอยู่ประมาณนี้เป็นรถในสไตล์ Crossover นะเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นะครับช่วงแรกก็จะเป็นการนำเข้ามาจากประเทศจีนก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาประกอบในประเทศไทยถ้าดีวกับโรงงานสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามแผนเฟสแรกที่บอกไว้ในเฟสแรกมีอะไรอีกหลังจากนั้นในช่วงครึ่งปีหลัง ประมาณไตมาส3ไตมาส4เขาจะเปิดอีกหนึ่งแบรนด์นะครับก็คือเจกู oo, จะนำเจกูเซเวหรือเจกูเจเข้ามาทำตลาดอันนี้ข้อมูลเบื้องต้นนะอาจจะยังไม่ไฟนอลอาจจะยังมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่แผนณนะวันที่ผมได้รับทราบข้อมูลอยู่ตรงนี้ครับ2รุ่นนี้ก็คือโอมดะ5กับเจกูเซเที่จะเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยนะครับส่วนการเปิดตัวแบรนด์เขาจะเปิด พร้อมกันทั้ง2แบรนด์เลยทั้งโอมูดาและเจกูคาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงของงานมอเตอร์โชว์และรถที่จะมาโชว์ก็จะมี2รุ่นนี้ที่ผมบอกไปแต่อาจจะมีรุ่นอื่นๆมาด้วยก็จะเป็นพวงมาลัยซ้ายแต่ที่คุณเห็นอยู่เนี่ยเป็นพวงมาลัยขวาแล้วคือการันตี100%หรือ100%ว่า ตัวนี้มาทําตลาดอย่างแน่นอนนะครับก็รอดูได้เลยส่วนการขับขี่ฟีลิ่งความรู้สึกต่างๆเนี่ยผมมีทําไว้ให้อีก1คลิปแล้วนะครับก็ไปดูกันได้นะสำหรับการทดลองขับแบบชิมลางครั้งแรกจะเรียกว่าครั้งแรกในโลกก็ว่าได้นะครับสำหรับการเปิดตัว Omoda 5 e าอีวีรุ่นพวงมาลัยขวาตัวนี้ตัว EV เนี่ยยังไม่ขายในประเทศจีนด้วยนะมาที่ประเทศไทยก่อนนะครับ โดยอีกหนึ่งประเทศที่ไปพร้อมๆกันในไทมิ่งเนี้ยในระยะเวลานี้ก็คือประเทศอังกฤษครับรุ่นที่ทาพวงมาลัยขวาเนี่ยจะส่งไปขายที่เมืองไทยกับที่อังกฤษยังไม่เปิดตัวทั้งคู่ยังไม่รู้ใครจะเปิดตัวก่อนนะสำหรับข้อมูลที่ผมมีอยู่ณเวลานี้ราคาเนี่ยก็ยังไม่รู้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ให้รู้ไว้ว่านี่พร้อมลุยตลาดเมืองไทยแล้วส่วนจะราคาเท่าไหร่จะเป็นอย่างไร น่าสนใจขนาดไหนถ้าได้ข้อมูลเพิ่มผมจะเล่าให้ฟังหรือว่าอยากให้เขาขายเท่าไหร่คิดว่าอยากให้เขาทําอะไรก็แสดงความเห็นกันมาได้นะครับอย่างตัวของออมดับไฟเองเนี่ยผมก็ได้ให้ราคาเขาไปแล้วว่าตอนนี้บรรดารถไฟฟ้าในเมืองไทยเนี่ยครับก็มีราคาสแตนดาดสำหรับรถไซส์นี้อยู่ประมาณ9 0 0 0แสบวกลบเพราะฉะนั้นถ้าคุณกระโดดมากไปก็จะเหนื่อย ต่ำกว่านี้ขายก็อาจจะขาดทุนนะครับยังไงก็รอดูหลังการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะขายที่ราคาเท่าไหร่แบบไหนอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับแบรนด์โอมูดเฟสที่2จะเริ่มต้นในช่วงประมาณปี2569หรืออีก2ปีนับจากนี้เขาจะตั้งโรงงานในประเทศไทยนะจะใช้เงินลงทุนในระดับหลักหมื่นล้านนะครับ เพื่อสร้างโรงงานในประเทศไทยซึ่งแน่นอนว่าพอตั้งโรงงานในประเทศไทยเนี่ยก็จะเชื่อมั่นได้เลยว่าเขาจะไม่หนีหายไปไหนโดยการตั้งโรงงานในเมืองไทยเนี่ยก็คือใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกรถยนต์พวงมาลัยขวาไปขายทั่วโลกเช่นเดียวกับแบรนด์อื่นๆของจีนที่เข้ามาทําตลาดในเมืองไทยนะครับเสที่2คือการตั้งโรงงานในประเทศไทยโดยมีกําลังการผลิตที่เขาบอกเอาไว้ก็คืออยู่ที่80,000นคันต่อปีนะ คือว่าเยอะมากเลยนะ80,000คันต่อปีเนี่ยไม่น้อยนะแล้วเฟสที่3ในปี2,571หรืออีก4ปีข้างหน้านะครับเขาบอกไว้แล้วว่าเขาจะขยายโรงงานซื้อพื้นที่เพิ่มนะครับและเพิ่มกำลังการผลิตจาก80,000กลายเป็นประมาณ200,000คันคือในระหว่างทางเนี่ยในช่วง2ปี80,000อาจจะเพิ่มเป็นแสนหนึงแล้วจากแสนหนึง่งใน สที่3ในปี2571จะเพิ่มเป็น2 0 0แสนคันเดี๋ยวมารอดูกันนะครับอีก4ปีข้างหน้าว่าจะเป็นไปตามแผนที่เขาวางไว้ได้หรือเปล่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับการขยายตัวของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าการยอมรับของประชาชนรวมไปถึง facility คือโครงสร้างพื้นฐานของประเทศรองรับกับรถยนต์ไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหนอย่างไรนั่นเองนะครับก็เดี๋ยว รอดูกันนะว่าจะเป็นไปได้ตามแผนหรือเปล่าและทั้งหมดนี่คือแผนของเ h อ r ์รีที่จะเข้ามาลุยตลาดในเมืองไทยนะครับก็มีความเห็นยังไงก็สแสดงความเห็นกันมาได้นะครับชอบไม่ชอบแบบไหนอย่างไรก็บอกกันมานิดนึงสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญ,ญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับนะ ใบตรงนี้งานเนียนนี่นอันนี้ที่คุณเห็นทั้งหมดเนี่ยนี่ผมนั่งชาร์จอยู่นั่งรอด,ดูการชาร์จของเขานี่นะเห็นไหมงานเนียนนี้นะรถนี่เนียนเลยอะ่ะวัสดุพปกรนี่ดีดีจริงเห็นแล้วแบบเกรดนี่เกรดยุโรปนะบอกเลยนะวัสดุเนี่ยปุ่มตรงนี้นะเหมือนกับคล้ายครึงน่าจะใช้ซัพพลายเออร์เดียวกับ mercedes benz จอยาวโคง้ง ส u ายเออรเดียวกับ B M W คาดว่าปุ่มตรงกลางเนี่ยดีไซน์ตรงเนี้ยแท่นกลางเนี่ยน่าจะส u ายเออรเดียวกับ Audi เบาะนี่เบาะทรงนี้นี่นะบอกเลยนะสปายเออร์น่าจะคล้ายๆกับ Porsche